เสียเก๋รูดปื๊ดหลอกซื้อที่ดินเกาะสมุย450ล้านทำแกล้งจ่ายเงินเกินแล้วขอคืนส่วนต่างคืนเกือบ50ล้านโชคดีเจ้าของที่ไว้ตัวทันแจ้งตำรวจตะครุบยกทีมนับถอยหลังคดีประวัติศาสตร์ที่ภาคษาจำนำข้าวทหารสแกนทั่วประเทศยันยังไม่พบความเคลื่อนไหวลั่นไม่ว่าผลออกมาอย่างไรบ้านเมืองต้องสงบกรมธนารักษ์สั่งเบรกการจองเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่9ชั่วคราวหลังคนแห่จองถล่มทลายอ้างขอเคลียร์ยอดจองวันแรกก่อนพบกับรัฐวุฒิมิตรมากกิติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวเที่ยงพุธที่23สิงหาคม2560นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะช่องนิว18นะคะเข้าไปคลิกไลค์กันที่หน้าแฟนเพจได้แล้วก็จะได้รับชมรายการของทางสถานีได้บางท่านน่ารักมากนะคุณรัฐวุฒิคือชมในทีวีแล้วก็เข้าไปทักทายใน Facebook ด้วยแล้วก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า SMS แล้วก็นับถอยหลังไปพร้อมๆกัน2วันเท่านั้นก่อนจะถึงวันตัดสินคดีสำคัญ25สิงหาคมนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงคสช.มีการติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆทั่วประเทศแต่ยังไม่พบความผิดปกติของการเลื่อนไหวแต่อย่างใดคือจริงๆแล้วก็คือทำงานตามหน้าที่ปกติไปยิ่งถ้าบรรดาแกนนำใช่ไหมคุณรัฐวุฒิมีการบอกว่าเดี๋ยวที่นี่จะมาเป็นหมื่นที่นั่นจะมาที่โน่นจะมาเขาไม่ได้กลัวคนจะมาให้กำลังใจค่ะเจ้าหน้าที่กลัวพวกมือที่3พวกที่จะมาป่วนแล้วก็ก่อความไม่สงบเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจตราดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะคะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับที่กังวลกันว่าถ้าหากว่ามีจำเลยในคดีกรณีจีทูจีไม่มา28คนเนี่ยจะไม่มาสักคน2คนจะเป็นปัญหาไม่ต่อการอ่านคำพิพากษาในวันศุกร์นี้เนี่ยนะครับวันนี้โฆษกศาลยุติธรรมพูดชัดนะครับว่าศาลสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการอ่านคำพิพากษารับหลังจำเลยได้รวมไปถึงเรื่องของสิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาติดตามในรายละเอียดนะครับแต่ว่ามาเริ่มกันที่คดีนี้ที่เกิดขึ้นกันก่อนแปลกมากเป็นไปได้อย่างไรคุณกิติมาคือดิฉันไม่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อขายที่ดินไงคุณรัฐวุฒิแต่มันไม่ใช่เงินจำนวนพันสองพันอ่ะเอาใช้ตัวเลขนี้แล้วกัน400กว่าล้านบาทคุณรัฐวุฒิ450ล้านบาทปกติแล้วเนี่ยถ้าซื้อเงินสดเป็นเรื่องแปลกไหมก็เงินสดนี่ก็แสดงว่ารวยมากนะรวยมากรวยมากขนเงินสดมาได้ส่วนใหญ่ถ้าซื้อกันแบบนี้เขาก็อาจจะเป็นใช้วิธีการโอนเงินแคชเชียร์เช็คอะไรต่างๆหรือว่าเซ็นเช็คก็ว่าไปแล้วใช้วิธีรูดบัตรเครดิตได้ไหมอันนี้ยิ่งแปลกมากเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเขามีวิธีการในการที่จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือยังไงถึงยอมให้รูดบัตรเครดิตรูดกันไปเนี่ยเกือบจะ500ครั้งเพราะว่าครั้งหนึ่งรูดได้ไม่เกิน1ล้านบาททีนี้ที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันเนี่ยมูลค่า450ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรูดเกือบ500ครั้งอ่ะคุณมันผิดปกติผิดสังเกตแล้วล่ะที่สำคัญคือเงินมันเข้าไปในบัญชีของคนที่เป็นเจ้าของที่เอ๊ะแต่เงินมันเกินนี่นะถ้าดูคนที่มาหลอกข้างหลังที่อยู่ที่วอเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพอเขารูดไปรูดไปปรากฏว่ามันมี SMS เข้ามามีเงินเข้ามาในบัญชีจริงๆเข้ามาจำนวนเกินกว่าที่ตกลงซื้อขายกันเอาไว้สองคนที่ทำทีเป็นมาหลอกขายที่ก็บอกว่าเอ๊ะตรงนี้ที่เกินมาเนี่ยคุณต้องโอนเงินคืนผมนะขอเป็นเงินสดด้วยทำไมรูดคืนไม่ได้อะทำไมตอนซื้อรูดได้แต่ตอนจะเอาคืนรูดไม่ได้แต่ว่าผู้เสียหายไม่หลงกลเอะใจใช่ค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันดีกว่านะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาะสมุยเนี่ยนะครับกรณีเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีคุณชาชิมสกุลอายุ64ปีเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นนายกสมาคมกอล์ฟเกาะสมุยปรากฏว่าประกาศขายที่ทำเลดีเลยครับมูลค่า450ล้านบาทกลมๆปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาล่ะจะเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนเป็นนกต่ออย่างไรก็ตามติดต่อมาบอกว่ามีนักธุรกิจใหญ่รวยมากอยู่ต่างประเทศนักลงทุนต่างประเทศสนใจสนใจจะมาซื้อ2คนด้วยกันเสียที่ว่าคนที่ทําทีเป็นเสียหรือว่าเสียรูดปื๊ดเนี่ยนะคะ แต่งตัวดีเชียวคุณภูมิฐานน่าเชื่อถือมากว่าเอ้ยท่าทางนี่แหละลงทุนด้วยกันน่าจะดีปรากฏว่านกต่อคนนี้ชื่อสุดตาอายุ49ปีนะคะก็ไปประสานมาว่าเดี๋ยวจะทําหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินกันนะแต่มันมีข้อพิรุธตั้งแต่แรกก็คือว่าสองคนที่เป็นเสียรูดปื๊ดเนี่ยนะคนหนึ่งชื่อสุรกิจอายุ69ปี อีกคนหนึ่งชื่อสุวิชานอายุ71ปีทั้งสองคนเป็นชาวกรุงเทพมหานค ครตกลงทำสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแต่หนึ่งในผู้ต้องหาก็คือนายสุวิชานบอกว่า
ถ้าจะซื้อขายที่ดินกันเนี่ยต้องชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพเท่านั้นโดยเงินจะมีการโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าบัญชีฝากของสุวิชานอีกทีนึง มันงงไหมอ่ะคุณมันหลายซับหลายซ้อนนะถูกต้องถูกต้องผู้เสียหายบอกว่าสุวิชานเนี่ยก็ส่งบัตรเครดิตให้คุณชาดูแล้วก็ใช้เครื่องรูดบัตรเครดิตเดี๋ยวนี้มันมีไงคุณของบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบมจ.ธนาคารกรุงเทพครั้งละ 999,999 บาทเพราะมันโอนได้ไม่เกินครั้งละ1ล้านบาทครับ500ครั้งอ่ะคุณโดยประมาณ500ครั้งเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าคุณชาก็บอกว่าได้รับข้อความแจ้งในโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะว่ามีเงินเข้าบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำนวนตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณ492ล้านบาทเอ๊ะมันเกินนี่ขายแค่450ค่ะเข้ามาตั้ง492ล้านบาทมันมีส่วนต่าง42ล้านบาทค่ะทันทีเลยครับเสียกรรมลอบอกว่าเอาล่ะมันโอนเงินเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้ถอนคืนมาค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีที่คุณชาเนี่ยพิรุธแล้วแหละเอะใจแล้วล่ะผิดสังเกตแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าการชำระเงินซื้อขายที่ดินด้วยการโอนเงินลักษณะนี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เงินที่ปรากฏในบัญชีมันเป็นแค่เพียงตัวเลขเท่านั้นคิดว่าใช่แล้วแน่แหละโดนแน่ๆต้องเป็นแก๊งต้มตุ๋นแน่ๆก็เลยประสานตำรวจบ่อผุดเนี่ยนะครับจนนำไปสู่การวางแผนเพื่อจับกุมตัวเสียกำมะลอทั้ง2คนดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งดำเนินคดีในข้อหาเนี่ยนะครับร่วมกันพยายามหลอกลวงช่อโกงทรัพย์แต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดที่เข้ามาน่าสนใจมากคุณกิติมาคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับว่าในระหว่างที่แก๊งเสียกำมะลอถูกจับกุมปรากฏว่ามีอดีตเป็นผู้กำกับการสภ.แห่งหนึ่งในสุราษฎร์ธานีนี่แหละครับส่งทนายความมาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับแก๊งเสียกำมะลอจึงเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็จับตาดูอยู่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวพันอะไรกันยังไงหรือเปล่าไปรู้จักกันได้อย่างไรตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เจ้าตัวเนี่ยก็คือผู้ต้องสงสัยละกันอ่ะนะคะไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยระหว่างที่พนักงานสอบสวนอยู่ขอโทรศัพท์ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนได้ด้วยนะคะเราพยายามจะติดต่อไปยังผู้เสียหายก็คือคุณชานะคะตอนนี้ยังไม่สะดวกรับสายแต่ถ้าเกิดติดต่อได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาคุยกันหน่อยเพราะว่าจะได้เป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านด้วยว่าตกลงยังไงกันแน่โชคดีมากที่คุณชาเนี่ยตั้งสติได้ทันนะคุณรัฐวุฒิมันน่าจะต้องเอะใจตั้งแต่ใช้วิธีรูดบัตรซื้อที่ดินแล้วล่ะใช่ค่ะซึ่งคุณชาก็เอะใจนะใช่ค่ะก็ไม่หลงกลเพราะว่าลักษณะนี้แบบซื้อของออนไลน์ก็มีเหมือนกันทำเป็นโอนเงินเข้าไปเกินบัญชีแต่ว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนโอนเองหลอกให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งจะมีเหยื่อสองกลุ่มหลอกให้ลูกค้าอีกคนหนึ่งโอนให้แล้วก็ให้คืนเงินมาที่บัญชีตัวเองค่ะเป็นลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับโอนกันตั้งเกือบ500ครั้งอ่ะมันยากกว่าไหมอ่ะนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะคุณรัฐวุฒิล่าสุดเนี่ยกลุ่มซิงเกิลเกตเวย์นะคะก็ออกข่าวมาบอกว่าไปแฮกข้อมูลของตำรวจภาค5ออกมาได้เป็นแฮกเกอร์ที่เขาใช้ชื่อว่าไซเบอร์ลีกประกาศความสำเร็จบอกเราสามารถโจมตีแล้วก็ขโมยข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการจากเว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค5มาได้นะจ๊ะภาค5ก็คือดูแลที่ภาคเหนือนะคะดูแลภาคเหนือใช่ค่ะซึ่งกลุ่มพลเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวย์ระบุนะคะว่าเว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค5โดนแฮกข้อมูลซึ่งข้างในนั้นเนี่ยมีความลับที่รั่วไหลออกมาประมาณ 33,000 บรรทัดด้วยกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีการชี้แจงนะคะโดยพันตำรวจโทหญิงสุธิดาสมิทธิไกรรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภาค5บอกว่าข้อมูลที่กลุ่มแฮกเกอร์ให้ไปเนี่ยคุณรัฐวุฒิเป็นข้อมูลเก่า มันเป็นข้อมูลเก่าไม่ได้มีผลอะไรเลยกับทางราชการไม่ใช่ความลับทางราชการด้วยถ้าไปดูเว็บไซต์ของตำรวจภูธรภาค5ล่าสุดเนี่ยยังปกติเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคาดว่านี่น่าจะเป็นการประกาศสักดาเป็นการอวดอ้างเพื่อสร้างกระแสให้เกิดความตกใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าทางตำรวจภาค5นั้นเตรียมป้องกันแล้วก็ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้อยู่แล้วไม่ได้มีข้อมูลใหม่รั่วไหลแต่อย่างไรคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับทางราชการแต่ว่ามันเป็นความพยายามที่จะขโมยและโจมตี
ข้อมูลของราชการมันก็น่าจะมีความผิดใช่หรือไม่มันมีความผิดแล้วมันมาเกิดขึ้นในขณะนี้ในขณะนี้ก็มีทิศทางมีแนวโน้มซิงเกิลเกตวีเวก็ประกาศว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาจจะมีการโจมตีในเร็วๆนี้ด้วยหรือไม่มันบรรจบกันพอดีประจวบเหมาะมากกับสถานการณ์ทางการเมืองโดยบังเอิญหรืออย่างไรเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือนี่ก็เป็นพื้นที่สำคัญวันก่อนเราเพิ่งเห็นใช่ไหมครับว่าเจ้าหน้าที่เขาไปดูแลความเรียบร้อยไปตรวจสอบดูซิว่าประชาชนที่เดินทางใช้รถไฟฟรีจากลำปางเข้ามากรุงเทพมหานครเนี่ยมาด้วยตัวเองหรือไม่มีใครไปชักชวนไปปลุกระดมมาหรือเปล่ามาด้วยตัวเองไม่เป็นปัญหาครับค่ะก็อ่ะนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวสุกนี้แล้วนะคะ คุณตื่นเต้นไหมตื่นเต้นที่จะรอดูว่าคำพิพากษาเนี่ยออกมาจะเป็นอย่างไรนอนหลับสนิทไหมโอ้สนิทครับเพราะผมไม่ใช่จำเลยบางคนอาจจะนอนหลับไม่สนิทนี่เดียนเอาคำทนายกมาเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะคะแต่ว่าช่วงหน้ามาเกาะติดเรื่องนี้กันเพราะว่าเข้มงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องติดตามรายงานพิเศษเจาะลึกชิ้นที่3ที่ทีมข่าวนิวส์18ของเราตั้งใจทำเพื่อให้เป็นองค์ความรู้กับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามกันค่ะ